สวัสดีค่ะทุกคนพี่หลานนะคะวันนี้พี่หลานจะมาเล่าความประทับใจที่เรียนกับโอป้าอีสานนะคะพี่หลานก็ได้ลงเรียนไปหลายคอร์สอยู่นะคะคอร์สไลฟ์สดคอร์สโปรดหนี้ขยี้รวยนะคะแห่งหัวรวยนะคะแล้วก็เคยไปเข้าสัมมนาด้วยมีเดอะเมจิกนะคะแล้วก็มีการทำอีบุ๊กเนาะแล้วก็คอร์สครูอุ้ยเยอะอะรู้สึกว่าแล้วก็เรียนหน้าเพจฟรีๆด้วยก็มีนะคะคือแบบพี่หลานประทับใจโอป้าอีสานก็คือว่าเขาเป็นคนที่อธิบายภาษาที่ง่ายให้เราเข้าใจง่ายนะคะแล้วเราสามารถเอามาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่พี่หลานไปเรียนมาแล้วเนี่ยแล้วมาเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวพี่ก็คือว่าไม่รู้นะพี่หลานรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ตัวพี่เปลี่ยนแปลงคนเดียวอะลูกพี่ก็เปลี่ยนแปลงด้วยก็คือว่าลูกพี่ก็เป็นคนที่ได้ความรู้จากได้แนวคิดจากพี่ไปด้วยอะคือพี่เรียนมายังไงพี่ก็เอามาใช้กับลูกจริงๆเลยเนาะจากเพื่อนจากลูกที่เป็นคนที่ใจร้อนเขาก็ใจเย็นลงจากลูกที่แบบคิดลบอะคิดลบก็พอเราให้เหตุผลจากNLP ที่เราเรียนกับโอป้าไปเนี่ยทำให้ลูกเข้าใจเนาะแล้วพอเวลาลูกมีปัญหาเนี่ยเขาก็มาปรึกษาเราเนาะพอปรึกษาเราปุ๊บลูกก็บอกว่าโอ้โหมาม่าหนูฟังมาม่าแล้วเนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูปลดล็อกเลยอ่ะเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยขนาดลูกนะยังปลดล็อกเลยอ่ะแล้วนักภาษาอะไรกับเราทั่วไปล่ะคะใช่ไหมคะคือพี่หลานเชื่อว่าทุกๆคนถ้าเข้ามาได้เรียนรู้แค่หนึ่งคอร์สของโอป้าอีสานนะเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแล้วอยากจะเรียนไปเรื่อยๆเลยคือแบบไม่อยากหยุดอะทุกคนแล้วก็ประทับใจก็คือตรงนี้แหละแล้วก็คือว่ามันได้เทคนิคอะไรเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เข้าใจง่ายเนาะยังไงก็ฝากติดตามเพจโอป้าอีสานด้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่สอนง่ายเข้าใจง่ายไม่มีใครที่จะเข้าใจง่ายเท่ากับโอป้าอีสานแล้วเนาะยังไงก็มาเรียนกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย